ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับการรายงานตัวเลขการส่งออกประจำเดือนมกราคมครับปรากฏว่าตัวเลขนั้นต่ำกว่าที่หลายฝ่ายมีการคาดการไว้ก็คือเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 3.5 เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนธันวาคมซึ่งขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 11.5 สาเหตุก็เพราะว่าการส่งออกไปยังจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักนะครับมีอัตราที่ชะลอลงทำให้ตัวเลขดุลการค้านั้นขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทีเดียวครับกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับได้มีการรายงานตัวเลขครั้งนี้นะครับโดยระบุว่านอกเหนือจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ต่ำแล้วการนำเข้านะครับเดือนมกราคมยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจากเดือนที่แล้วนะครับร้อยละ 20.7 แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องการนำเข้าน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้าในเดือนมกราคมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 3.49 ล้านล้านเยนครับหรือว่ากว่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ถ้าเกิดเทียบเป็นรายประเทศนะครับการส่งออกสินค้าญี่ปุ่นไปยังจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นลดลงกว่าร้อยละ 17.1 ในเดือนมกราคมซึ่งเทียบเป็นรายปีนะครับถูกฉุดด้วยการส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์การผลิตชิปที่ปรับลดลงอย่างมากส่วนยอดการส่งออกสินค้าญี่ปุ่นไปสหรัฐกลับพุ่งขึ้นมานะครับกว่าร้อยละ 10.2 แรงหนุนมาจากความแข็งแกร่งของอุปสงค์รถยนต์เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเครื่องจักรสำหรับการถลุงโลหะครับทั้งนี้นะครับการเปิดเผยข้อมูลการค้าในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขการผลิตเรื่องของ GDP นะครับประจำไตรมาสที่4ปี65เติบโตเพียงแค่ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ2ครับและเป็นการบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ กำลังเจอกับความท้าทายในการกระตุ้นอุปสงค์ภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องพยุงเงินเฟ้อให้อยู่เหนือเป้าหมายของ BOJ ที่ระดับร้อยละ2อย่างยั่งยืนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ